เศรษฐีชายคนนี้พบว่าถูกภรรยาของเขาทรยศเลยหยุมหัวเธออย่างจังจับเธอโยนไปให้คนจนอย่างทารุณแล้วเขาก็ไม่หันหลังกลับแต่ตรงเข้าไปในป่าลึกทุกวันแจ็คไม่เพียงเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในถิ่นทุรกันดารแม้กระทั่งหยิบขวดและเศษเหล็กที่หักเพื่อทำทันทายคาร์ดและแท่งจับปลาเพื่อลงไปจับในน้ำได้เขามักจะจับปลาตัวใหญ่ได้กินจนอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำแจ็คนั่งจ้องภรรยาของเขาที่กำลังกอดกับชายอีกคนก็ไม่รู้ในหัวเขาคิดอะไรอยู่วันนั้นแจ็คเจอเรือลำหนึ่งที่ก้นทะเลเขาเชื่อว่าจะสามารถซ่อมเรือได้แต่พอตอนแจ็คพยายามดึงเรือขึ้นฝั่งภรรยาและชายคนนั้นดีใจวิ่งมาดูพวกเขาต้องการช่วยแจ็คซ่อมเรือและออกไปจากเกาะผลคือแจ็คปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแต่ภรรยาเห็นความหวังอันริบหรี่เธอไม่อยากทิ้งโอกาสนี้ไปเพราะงั้นในตอนที่ชายชู้ไม่อยู่เธอไปหาแจ็คอย่างจงแจ้งเพื่อขอคืนดีแต่แจ็คไม่ให้โอกาสเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะแบบนี้หญิงสาวจึงปรึกษากับชายชู้อยากลอบขโมยเรือของแจ็ควันรุ่งขึ้นเมื่อแจ็คซ่อมเรือเสร็จแล้วเขาอยากไปตกปลาเพิ่มเพื่อตุนอาหารไว้ชายชู้ได้โอกาสจึงรีบเรียกแฟนสาวให้ตื่นแล้วทั้งสองก็วิ่งไปที่เรือโยนของทุกอย่างที่แจ็คเตรียมไว้ทั้งหมดลงไปในเรือพวกเขาพร้อมที่จะออกเดินทางณเวลานี้แจ็คที่อยู่ไกลๆเห็นแล้วคนเลวสองคนนี้กำลังขโมยเรือเขาทั้งสองคนเห็นว่าแจ็คจับได้แล้วพวกเขารีบผลักเรือออกทะเลในที่สุดแจ็คก็มาทันเวลาแต่ทั้งคู่ได้ออกสู่ทะเลไปได้สำเร็จแต่ถ้าดูดีๆจะเห็นว่าตอนนี้แจ็คโกรธมากๆแต่พอหันหลังกลับก็หัวเราะคิกคักเพราะเขารู้ทันแจ็ควางกับดักบนเรือให้จมน้ำตายทั้งสองคนนี้ทันทีที่ทั้งสองยังโชคดีที่ลอยเข้าฝั่งได้แจ็คก็เผาบ้านของพวกเขาเป็นเท่าฐานไม่นานหลังจากนั้นภรรยาก็ว่ายกลับมาที่เกาะในสภาพที่เหนื่อยล้าและยังต่อว่าที่ใจร้ายกับพวกเขาแจ็คพูดกับภรรยาของเขาเพียงประโยคเดียวว่าก็เหมือนเธอไงแล้วชายชู้ก็ว่ายมาถึงฝั่งแจ็คเอาแท่งไม้ดักปลาแล้วเดินเข้าไปหาชายชู้หญิงสาวเห็นแบบนี้เลยรีบเข้ามาขวางแต่ในตอนนั้นแจ็คไม่ได้สนใจอะไรเธอแล้วชายชู้รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ปกติรีบหันหลังวิ่งหนีทันทีแจ็คใช้แท่งไม้จับปลาคว้างใส่อีกฝ่ายแต่เมื่อเขากำลังจะฆ่าชายชู้นั่นอีกครั้งหญิงสาววิ่งมาผลักแจ็คลงน้ำชายชู้หยิบก้อนหินใต้น้ำได้มันจู่โจมเข้าใบหน้าแจ็คและลงไปในทะเลแล้วหายตัวไปคืนนั้นแจ็คต้องการสั่งสอนภรรยาของเขาจู่ๆชายชู้ก็ปรากฏขึ้นด้านหลังมันตีแจ็คด้วยไม้เท้าแล้วแจ็คก็พยายามตอบโต้จู่ๆภรรยาก็รีบวิ่งไปผลักแจ็คเข้ากองไฟโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่แจ็ครีบวิ่งลงทะเลไปดับไฟทั้งสองคนก็หายเข้าไปในความมืดวันรุ่งขึ้นแจ็คเดินตามรอยที่พวกเขาทิ้งไว้บนชายหาดไม่นานเขาก็ค้นเจอคราบเลือดในป่าอย่างรวดเร็วเขาพบว่าพวกมันอยู่บนต้นไม้หญิงสาวต้องการเกลี้ยกล่อมให้แจ็คปล่อยพวกเขาไปแต่แจ็คไม่ให้โอกาสเธอเลยสักนิดไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวแท่งไม้จับปลาทิ่มแทงเข้าร่างชายชู้จนตกลงมาข้างล่างแล้วเขาก็ตกลงโดนไม้อื่นอีกและตายคาที่ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนแล้วบนเกาะร้างก็ปรากฏมีเรือลำหนึ่งผู้คนบนเรือพบเห็นเต็นท์ขนาดเล็กด้วยความสงสัยจึงไปดูแล้วพบว่ามีผู้หญิงอยู่ข้างในด้วยวิธีนี้หญิงสาวจึงออกจากเกาะมาได้แต่เมื่อเรือแล่นผ่านน้ำลึกไปไกลแจ็คเพิ่งขึ้นมาจากน้ำและบังเอิญเห็นเรือแล่นผ่านไปแต่เขายังไม่รู้ว่าภรรยาก็อยู่เรือด้วยเขาคิดว่าเรือจะหยุดช่วยเขาแต่ภรรยาไม่ทำอย่างนั้น